ยอดพระจุลจอมเกล้าวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยพระราชยานไปเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาใหญ่ซึ่งพระราชทานนามว่ายอดพระจุลจอมเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเสาธงขึ้นไว้บนยอดพระจุลจอมเกล้าเสาธงสูง14วา2ศอกเสาธงขวางระยางบันไดพร้อมมีนายเรือเอกกูลเบิร์กในกรมทหารเรือเป็นนายด้านผู้ทำการใช้สำหรับชักธงบอกสัญญาณเรือเข้าออกในท่าเกาะสีชังพระราชทานชื่อว่าเสาธงอัสดางครับทรงจารึกอักษรพระนามจอจุดจอจุดจอจุดและนามบอกเขาที่ศิลาเป็นเขามอเป็นที่หมายว่าเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยอดเขานั้นแล้วอันเป็นยอดเขาสูงสุดบนเกาะสีชังอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสีชังนะครับก็คือส่วนนี้นะฮะซึ่งปฏิสถานลอยพระบาทอยู่ด้านบนนะครับมาลอยพระบาทรัตนโกสินทร์ศกสก111พ.ศ .2535 พระเจ้าทรงญาติเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพได้ศิลาลอยพระพุทธบาทโบราณมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาแท้จริงในการก่อนมาถวายเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เชิญลอยพระบาทนั้นขึ้นประดิษฐานณลอดใหญ่เขาพระจุลจอมเกล้านะครับไว้เป็นที่สักการะบูชาของคณะประชาราษฎรที่เป็นที่นับถือพระพุทธศาสนาสืบไปพระราชทานชื่อลอยขาวที่ประดิษฐานพระพุทธบาทนั้นว่าไหลขยาศิลาแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้านะก็คือนะสถานที่แห่งนี้นะที่เรายืนอยู่นี่นะไหลขยาศิลาแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้านะครับนะครับตั้งแต่2434-35นู่นเลยนะครับจากทางเดินด้านล่างขึ้นมานะนี่2560แล้วนะครับเดินมีทั้งทางเดินเท้าจากด้านข้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะแล้วก็ทางชันที่สามารถขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาได้นะแล้วก็เดินเท้าต่อนิดเดียวนะครับข้างบนนี่จะเป็นหอระฆังนะครับเป็นสถานที่โดยสงบนะครับระฆังแล้วก็เป็นเห็นวิวทางฝั่งที่ตะวันออกของเกาะสีชังนะครับจากฝั่งศรีราชามาเลยนะครับผ่านเรือสินค้าน้อยใหญ่นะครับมาขึ้นที่ท่านะท่าล่างท่าบนท่ากลางนะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงน้ำลดนะครับเกาะสีชังฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งท้ายเกาะนะครับอันนี้เป็นฝั่งทางที่ตะวันตกจากหอระฆังเนี่ยเรามาที่ลอยพระบาทนะครับลอยพระพุทธบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ได้ทรงอาราธนาประดิษฐานลอยพระบาทไว้ณที่นี้ตามตำนานโบราณคดีกล่าวว่าสมเด็จพระกรมยาดำรงราชานุภาพได้อัญเชิญมาจากวัดพุทธคยาในประเทศอินเดียนะฮะและได้ทรงสันนิษฐานไว้ว่าลอยนี้มีอยู่ก่อนพ.ศ.พุทธศักราช500ราวรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับนี่ครับสันนิษฐานว่ามีมาก่อนพุทธศักราช500นะครับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเลยนะครับลอยพระบาทจากพุทธคยานะครับนะครับอ
วรูปประดิษฐานด้วยนะครับก็ระฆังเมื่อสักครู่ที่เรานะขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะครับ